อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำข้าวอบถั่วนะคะแบบตะวันออกกลางเนาะวัตถุดิบของแม่ย่าก็มีตรงนี้แล้วนะคะก็มีถั่วนะคะตระกูลของถั่วเลนเทลนะคะนี่เป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงก็มีพริกไทยดำแล้วก็ขมิ้นนะคะแล้วก็มีผงแขกมีกระเทียมหัวหอมแล้วมีข้าวแล้วก็มีพาสต้าเส้นเล็กแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วมีซุปก้อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะตอนนี้แม่ย่าก็เอาหม้อใส่น้ำนะคะตั้งไฟไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะเราก็เอาถั่วลงไปต้มให้ประมาณสัก5 นาทีนะคะโอเคค่ะถั่วของเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ5 นาทีแล้วก็หอมนะคะหัวหอมแม่ย่าก็เอามาหั่นให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็พาสต้าแม่ย่าก็ไปต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้าวของเราโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะผ่านไป20 นาทีนะคะเรามาดูข้าวอบของแม่ย่ากันโอเคค่ะสุกเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ากินค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็จะโรยหน้าด้วยพาสต้านะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหัวหอมที่เราเจียวแล้วนะคะก็ขอประทานอภัยแม่ย่าก็คอนะคะรู้สึกจะไม่ค่อยสบายเป็นอันเสร็จพิธีแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวอบถั่วของแม่ย่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสูตรของอาหรับเขาจะทำกันแบบนี้เนาะเสิร์ฟกับน้ำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกป่นนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสเนาะแล้วแต่เราจะชอบนะคะชอบเผ็ดแล้วก็ใส่พริกไปนะคะทำง่ายๆค่ะลองไปทำดูนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ